อยากให้คุยเรื่องอะไรอ่ะแต่บางครั้งที่หลวงตาพูดซ้ำๆนะครับไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจวันก่อนๆนะมันก็เพิ่งมาเข้าใจวันนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อย้ำๆหน่อยย้ำๆหน่อยนะค่อยเข้าใจหน่อยอะไรประมาณนะ บัวเราที่สามครับอย่างคนที่เขาเป็นทุกข์กับอดีตแล้วก็เป็นกังวลกับอนาคตเนี่ยหลวงตาจะบอกเขายังไงดีครับบอกยากนะตุ๊ครับเพราะอดีตมันคือปัจจุบันอนาคตก็ยังไม่มาถึงครับแต่การกระทำปัจจุบันคืออนาคตเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่สนใจอะไรมากสนใจปัจจุบันนี่แหละเพราะปัจจุบันมันคืออนาคตไงอดีตไม่ต้องพูดถึงนะมันมีอยู่แล้วอดีตแต่มันมีอยู่แล้วถ้าเราทำมาเนี่ยเราบันทึกไว้อยู่แล้วไงครับคือไม่ต้องไปกังวลมัน เป็นกังวลมันก็เป็นทุกข์เลยครับทำร้ายตัวเองนะคนทำร้ายตัวเองคือคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองครับเป็นทุกข์อนาคตไงเพราะทำร้ายตัวเองนะตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วลองคิดดูอารมณ์เสียทุกวันเนี้ยครับอนาคตจะเป็นยังไงร่างกายมันก็เสียไปด้วยครับเพราะเราควบคุมมันอยู่ในร่างกายเราเนี้ยธาตุทั้ง4เนี้ยเหมือนเวลาเรากังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอถึงเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้แต่แรกก็มีใช่ส่วนใหญ่อย่างนั้นแหละครับเป็นกังวลทั้งหมดเนี่ยที่ท่านสอนหลวงตาไว้เนี่ยคือเองจะคิดยังไงก็ช่างอ่ะครับไม่ว่าทั้งโลกทั้งไหนก็ช่างนะเองกลับมาอยู่กับพระให้ไวก็แล้วกันมันจะได้เกิดความเคยชินความเคยชินคือเวลากระทบมันก็เข้าไปหาพระแล้วเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อเข้าไปอยู่กับพรหมวิหารเข้าไปอยู่กับบุญละเปลี่ยนขึ้นละคนจะเปลี่ยนขึ้นได้ก็ต้องฝึกอ่ะต้องเปลี่ยนใหม่ๆก็อาจจะช้าหน่อยเพราะหลายปีเข้าเนี้ยบางทีมันยังไม่มามันเปลี่ยนไปก่อนแล้วเพราะจิตมันเป็นตัวรู้ฮะครับนะมันยังไม่มาเลยรู้แล้วมันจะมามันก็หลบแล้วหลบก่อนคลื่นนั้นจะมาหลบทั้งรูปทั้งนามครับหรือหลบเฉพาะนามมาทำก็ได้แล้วแต่บางคนก็หนีไปเลยไม่อยู่คือไม่มีประโยชน์เขาก็หนีแล้วล่ะไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเขาเองไงเขายืนอยู่ทำไมล่ะอย่างคนที่เขาเจอการกระทบกระทั่งเงี้ยหรอกนะคือถ้ายังไม่มีกำลังเราควรจะต้องหลบก่อนนะครับต้องหนีหนีก่อนท่านสอนลูกตาไว้นะเวลาเองอยู่ที่ไหนในโลกนะนะถ้าไปอยู่สถานที่ที่มีความทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆเนี่ยให้หนีไปซะเพราะแผ่นดินไทยเนี่ยมันไม่ใช่แคบๆครับอยู่ไหนก็ได้ท่านบอกการที่เราอยู่กับสิ่งนั้นมากๆมันก็เกิดความเคยชินไงเราอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยชินนะตุ๊ชินแล้วออกยากนะครับชินแล้วเปลี่ยนยากนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นความเคยชินเนี่ยที่มันติดมาเวลาที่เรามาสวดมนต์หรือมาปฏิบัติธรรมมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆถูกครับท่านถึงให้ชาติปัจจุบันเนี่ยให้เร่งอยู่กับพระครับให้เข้าถึงพระเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงไตรสรณคมครับมันจะได้เกิดความเคยชินในอนาคตในการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นผู้ที่เข้าถึงไตรสรณคมเนี่ย
คือผู้ที่มีทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอ่ะมันจะไปไหนจะเกิดไม่เกิดอะไรเนี้ยมันต้องผ่านนะทุกครับการที่เราเคยไปว่าคนคนหนึ่งไว้นะครับเขาบอกว่าคือตอนนั้นเราก็ว่าไปตามหมู่พวกหมู่พวกว่าไงก็ว่าไปพอทีนี้มารู้ความจริงเข้าอ้าวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเราไปว่าเขาไปแล้วไปเหมือนไปมันล้างไม่ได้หรอกใส่ร้ายเขาไปแล้วไงฮะแต่เราก็โหสิกรรมขอเข้ามาครับจะไม่ว่าอีกหลวงพ่อถึงไม่ว่าใครครับใครจะยังไงจะไปว่าเขาแล้วอย่างคนนี้เขาบอกตอนพี่สาวมีชีวิตอยู่นะครับก็เคยทำไม่ดีกับแม่ไว้แต่ตอนนี้เนี่ยแม่เสียไปแล้วปรากฏว่าชีวิตพี่สาวตอนนี้นะครับคือเหมือนมันเหมือนโดนกรรมที่ทำไว้กับแม่เลยปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับถูกต้องฮะสายใยแห่งกรรมไงครับแล้วทีนี้แม่เสียไปแล้วจะอโหสิกรรมยังไงยากนะต้องฝึกกรรมฐานอย่างเดียวต้องจิตอยู่กับพระอย่างเดียวเลยครับยังแก้ไขไม่ได้หรอกครับแต่กรรมพวกนี้ทั้งดีหรือไม่ดีมันถึงเวลาของมันถึงเวลามันก็หมดนะครับเวลาทั้งหมดมันเกิดจากมนุษย์นะครับเกิดจากมนุษย์ที่บันทึกไว้ในเมืองมนุษย์เวลาขึ้นไปข้างบนหรือลงข้างล่างหรือไปไหนก็ตามมันหมดมันก็มาเริ่มต้นที่มนุษย์เนี่ยครับช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยบางคนก็ทั้งดีหรือไม่ดีใช่ไหมพอไม่ดีมันก็ตัดความดีออกไปมันก็บันทึกความไม่ดียาวมันอยู่ที่การบันทึกในโลกมนุษย์เนี่ยยาวสั้นอะกรรมทั้งหมดอะทั้งดีหรือไม่ดีอะแต่คนที่เข้าใจพวกนี้แล้วเนี่ยเข้าใจทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาในการเวียนว่ายตายเกิดในภพข้างหน้าในอนาคตอย่างคนที่เขาอยากจะเริ่มปรารถนาเป็นพุทธภูมิหรือโพธิสัตว์ในชาติปัจจุบันนี้นะครับเขาถามว่าต้องเริ่มอย่างไรมันจะเป็นยากนะตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นหนอพุทธภูมิอธิษฐานเป็นหนอพุทธภูมิหลวงปู่เป็นพยานเจอหลวงพ่อที่โพธิสัตว์ทุกองค์มาเป็นพยานเชิญเทพพรหมทุกชั้นมาโมทนาบุญกับเราตั้งตัจจะอธิษฐานถวายชีวิตอาปาถวายชีวิตตั้งนโมละอธิษฐานปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเป็นโพธิสัตว์เป็นพุทธะองค์หนึ่งในอนาคตกาลหน้าเขาก็จะสาธุแล้วทีนี้บันทึกบุญแล้วตอนนี้ตลอดชีวิตอะเก็บทุกอย่างที่เป็นบุญไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเก็บน้อยๆไปก่อนนี่ไปรอเก็บเยอะๆไม่ได้แค่โมทนาบุญก็ถือว่าได้บุญละแค่ยิ้มนี่ก็ได้บุญละทุกยิ้มนะใช่ยิ้มให้ใครก็ได้ได้บุญแล้วปฏิบัติธรรมไม่ต้องหน้าเคร่งเครียดไม่ต้องมันเคร่งเครียดไม่ได้เราปฏิบัติธรรมครับมันใช่พุทธศาสตร์พุทธะมันเคร่งเครียดที่ไหนครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะผู้เคร่งเครียดครับใช่ไหมต้องเป็นปกติฮะใช่เป็นธรรมชาติแล้วอย่างพอเริ่มอธิษฐานแล้วนะครับหลวงตาเขาถามต่อว่าอย่างบารมีทั้ง10 20 30นี่ต้องเองครับฌานปั๊บมันเป็นสายใหญ่แล้วบวชใหม่ก็นั่งท้ายสุดละครับพระศรีนั่งข้างหน้าเนาะไปเรื่อยๆนะยาวแค่ไหนไม่รู้แต่เรานั่งท้ายสุดเนาะครับพอพระศรีไปเราก็เหยียบขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสายใหญ่เดียวกัน
เวลาเวียนว่ายตายเกิดเขาจะรู้จักกันคนที่ไม่รู้ไม่มีรู้ทุกองค์เพราะทุกองค์ต้องผ่านพระเจ้าทุกองค์ต้องผ่านผ่านในการเข้าใจเข้าใจไหมรุ่นพี่ก็ต้องทำนายรุ่นน้องไงมันไม่รู้จักกันเป็นไปไม่ได้หรอกหมายถึงพระโพธิสัตว์รุ่นพี่ก็ต้องช่วยรุ่นน้องครับปกครองรุ่นน้องใช่ก็เหมือนเรียนหนังสือนะเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกันทั้งโลกแต่ทั้งโลกมันชาติเดียวแต่ถ้าการเวียนว่ายตายเกิดมันยาวไกลไงมันไม่ต้องพูดถึงว่ากี่ภพกี่ชาติอ่ะคือเกิดตายไปเรื่อยๆแหละคนที่ปรารถนาอย่างนี้ได้เนี่ยคือคนที่เข้าใจเรื่องการเวลาจะเกิดแล้วตุคือต้องเข้าใจก่อนเข้าใจแล้วฮะถึงปรารถนาได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องของเนี่ยเข้าใจเรื่องโลกนรกทั้งสามนะเข้าใจโลกนี่ไม่ใช่ของใครแล้วเข้าใจจริงๆนะมันก็จริงไงโลกนี่ของใครเอาไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสิ้นสุดพระพุทธเจ้าทุกองค์มาจากมนุษย์เนี่ยพอท่านตรัสรู้ทั้งการไม่ได้เอาอะไรไปเอาไปที่ความรู้สึกแสดงว่าท่านทิ้งไว้ในโลกนะเพราะนั้นถ้าเราปรารถนาเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพุทธะเราก็ตามรอยท่านนะท่านมีรอยอยู่นะง่ายไหมง่ายฮะไม่ใช่ยากอะไรนะทุกครับแล้วการสร้างบารมีที่เขาบอกว่ามันต้องยากมันต้องเจออุปสรรคนู่นนี่นั่นมากมายมีบททดสอบหลากหลายอย่างอยู่ในโลกไม่มีเลยอุปสรรคในโลกนี่มีอุปสรรคคือยุคนี้ครับยุคนี้ยังดีนะมีมั่งไม่มีมั่งแต่ถ้าเกิดกาลยุคล่ะโอ้โหถ้าบางยุคไหนยุคมีศีลธรรมล่ะครับไม่มีอุปสรรคอะไรในชีวิตมีเกิดกับตายแค่นั้นเองครับถ้าโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมมันไม่จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่ไหนเพราะกว่าเราจะตายเราก็ต้องเจอสุขทุกข์ไม่โอ้มันต้องเจออยู่แล้วว่าทุกข์ที่เห็นชัดๆก็คือเนี่ยเรานี่แหละจะกินจะนอนจะเดินเนี่ยมันเป็นทุกข์ตลอดแหละนั่งนานก็ทุกข์นั่นแหละครับหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ก็กินมากอ่ะเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นทุกข์นะทุกข์หมดแล้วครับแต่เรามันชินไงชินกับความทุกข์เข้าใจมั้ยเกิดเข้าท้องก็ทุกข์แล้วล่ะครับอยู่ในโลหะกุมภีร์ที่คับแคบครับออกมาหายใจไม่ออกก็เป็นทุกข์แล้วครับร้องละไม่รู้ว่าทุกข์จนตายแล้วความสุขเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกันนะหลวงตาคือบางคนไม่ค่อยมองเห็นความสุขที่มันสุขนิดๆหน่อยๆคืออยากได้อะไรที่มันเป็นใหญ่ๆสำเร็จถึงคิดว่ามันคือความสุขเนี่ยถูกแล้วในยุคนี้ก็อย่างเงี้ยยุควัตถุเจริญครับในยุคนี้หลวงพ่อท่านบอกถูกเป๊ะเลยสร้างสถานที่ให้มนุษย์มาฝึกให้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามความเป็นจริงอ่ะครับเดี๋ยวเขาก็ฝึกไปเองหรอกเดี๋ยวเขาตามรอยไปตามที่เขาปรารถนานะบางคนก็ปรารถนาไม่เกิดก็ไปตามรอยครับตามรอยพระอรหันต์ไปบางคนก็อยากเป็นพุทธะก็ตามรอยพุทธะไปครับบางคนก็เป็นอยากเป็นปัจเจกก็ตามรอยปัจเจกไปจะมีรอยอยู่แล้วเหมือนหลวงตาทำที่ไว้แล้วก็สร้างขึ้นไว้ถูกถ้าท่านมาฝึกฐานของท่านเองพอท่านมีฐานท่านเองท่านก็ไปเองแล้วตามทางของใครของมันนะถูกอยู่ที่ท่านจะเกิดแล้วไม่เกิดแล้วครับเพราะมีคนถามสมมติว่าถ้าจะไม่เกิดชาตินี้หรือเอาว่านิพพานชาตินี้นะฮะจำเป็นต้องบวชไหมนะถ้าคนจะนิพพานไม่จำเป็นต้องบวชแล้วไม่ได้เอาความเป็นพระไปนะเอาจิตนะไปตัวเอาจิตนะครับใช่เอาจิตแค่ตัวเราเองนะไปแต่เขาคงหมายถึงว่าถ้าการเป็นพระหรือเป็นชีมันคือการสละได้ง่ายกว่าเป็นฆราวาสคือการเป็นพระเป็นชีนี่มันไม่จำเป็นต้องมีภาระมีภาระอะไรไงทีนี้ที่สถานที่หลวงพ่อท่านให้เราทำไว้เนี่ยคือมันไม่มีภาระแล้วนะครับมันยิ่งก็บวชอย่างนี้เนี่ยคุณไม่มีภาระที่จะต้องทำเรื่องโลกแล้ว
พราะเรามีที่อยู่มีอาหารครับมีปัจจัย4ฮะให้ท่านฝึกตัวท่านเองครับแล้วไม่มีใครมาดูแลท่านด้วยท่านต้องดูแลตัวเองด้วยครับไม่มีใครมาบอกด้วยว่าต้องสวดมนต์นะโน่นนี่นั่นท่านไม่สวดเขาก็ไม่ว่าอะไรครับคือท่านต้องฝึกตัวเองแล้วฮะถ้าท่านไม่ฝึกท่านก็ไม่ได้อะไรแล้วครับเพราะก็มีเยอะที่มาอยู่มาฝึกแต่ก็ไม่ได้โกนหัวบวชก็เยอะไม่จำเป็นครับคนที่โกนหัวคือคนฉลาดหน่อยขี้เกียจสระหัวไงหัวนะบางคนเนี่ยพักพวกกันนี่นะหัวไม่ดีนะครับหมดไปหลายหมื่นเดือนนึงอ่ะโอ้โหเฉพาะหัวผมมันเนี่ยครับไหนจะสระไหนจะได้ไหนโน่นนี่นั่นไปหลายหมื่นนะทุกครับเป็นภาระอย่างนึงนะถูกยิ่งถ้าอยู่ถ้ำชื้นด้วยโอ้โหผอกกว่าผมจะแห้งนะครับใช่คือมันตัดภาระไปอย่างนึงว่าเด้อครับถ้าไม่โกงก็ไม่เป็นไรแล้วเรื่องกินนะหลวงตาจำเป็นต้องกิน1มื้อ2มื้อ3มื้อมันอยู่ที่เราครับถ้าอ้วนๆหน่อยก็กินหลายมื้อหน่อยเพราะธาตุมันบีบครับแต่บางคนเขาว่ากินมื้อเดียวบางคนกินอาหารเม็ดนะตุกินอาหารเม็ดนะครับใช่อ๋ออาหารอย่างเงี้ยอาหารในซองอ่ะครับอาหารวัชพืชอะไรของเขาน่ะครับเขาไม่ได้กินข้าวนะบางคนเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ย2อาทิตย์อ่ะกินข้าวกินก็กินไม่มากตรงนั้นกินพวกนี้หมดเลยไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมเกินไปพอดีพอดีใช่อะไรถ้ามันเกินพอดีมันจะเป็นอุปสรรคนะครับถูกหิวก็ไม่ได้หิวมากก็ไม่ได้กินมากก็ไม่ได้อึดอัดกว่าจะคายออกไปตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะระบายออกไปในไส้ครับโรคภัยมันก็มากับการที่เรากินการอยู่การหายใจในยุคนี้เหรอครับก็มาจากนี่แหละมาจากอาหารมาจากน้ำมาจากลมหายใจมาจากทุกรอบทิศทางครับมาจากอารมณ์เราด้วยอารมณ์อารมณ์ไม่ดีอารมณ์นำพาซึ่งโรคอ่ะใช่อารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีก็เข้ามาแล้วทั้งหมดเลยมันจะเป็นความเครียดความทุกข์ความเสียใจผิดหวังเราสร้างปัญหาให้มันเองเราเป็นคนทำมันเองแต่ถ้าเราห่างมาบ่อยๆเนี่ยมันไม่มาหรอกแต่ว่าถ้าเราไม่คิดมันจะมาไหมไม่มาไม่มาแต่ถ้าเราคิดอะไรครับคืนนั้นก็มาละทำไมไม่คิดถึงหลวงพ่อล่ะทำไมคิดถึงจักรพรรดิล่ะทำไมไม่เอาพลังงานมาเป็นประโยชน์ล่ะการที่เรามาสวดมนต์นะครับหลวงตาแล้วทีนี้เหมือนเรากลับไปและไปเจอพรรคพวกหรือเจอเพื่อนเก่าๆเขาถามว่าเราไปทำอะไรมาทำไมเราดูแปลกๆไปครับเหมือนเอาว่าดูดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วการสวดมนต์คือการปรับธาตุทั้ง4แหละทุกครับถ้าสวดจริงๆนะทําจริงๆนะห่างจากอารมณ์ไม่ดีให้ไวนะใช้เวลาไม่กี่ปีหรอกทุกบางคนไม่กี่เดือนนะหน้าเขาจะเปลี่ยนนะหน้าขมวดขมิ้วหน้ายักษ์หน้าอะไรเนี่ยมันจะหายไปนะครับมันไม่มีแล้วเขาอยู่ๆก็ขึ้นกับขึ้นของความดีขึ้นของความสุขทีนี้คนทั่วไปข้างๆเขาจะเห็นพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนหลวงตาสมัยฝึกใหม่ๆละมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะรู้ก็ต่อเมื่อหลวงตาลาออกไปแล้วไงบางคนนะนอกจากคนใกล้ชิดเนี่ยมันจะรู้คนห่างๆเนี่ยก็มันก็จะพิสังเกตนั่นแหละมีคนไม่เชื่อไหมครับหลวงตาที่หลวงตามาสวดมนต์เข้าวัดตอนแรกๆเนี่ยครับเยอะฮะใครก็จะไปเชื่อมากินเหล้าทุกวันครับไม่มีใครเชื่อหรอกฮะเขาจะเชื่อตอนที่หลวงตาลาออกไปแล้วครับยิ่งตอนนี้ยิ่งเชื่อใหญ่เลยแต่มันตายไปหมดแล้วล่ะพวกนั้นเหลือแต่รุ่นน้องมันไม่อยู่หรอกครับ
พวกนี้ทำร้ายตัวเองนะแต่ถ้าดวงตายังอยู่กับไม่เหลือนะเพราะช่วงชีวิตช่วงนั้นตอนนั้น30 40ประมาณเนี้ยโอ้เศรษฐกิจมันดีทุกครับมันกินทุกวันเนี่ยมันกินมันเที่ยวมันโอ้ยทุกวันมันไม่เคยเก็บแล้วอย่างตอนนี้มีคนกังวลว่าเศรษฐกิจมันเหมือนจะกลับมาไม่ดีอีกแล้วนะครับหลวงตาเศรษฐกิจมันไม่ได้เกี่ยวหรอกทุกไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องมือก็จบแล้วชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ยุ่งกับเศรษฐกิจที่ไหนเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเออเหมือนเขาเดินขบวนทั่วไปนะชาวบ้านเขาอยู่ปกติทำมาหากินไม่มีกินก็ขุดเผือกขุดมันผูกอะไรแถวแถวบ้านนะกินเมืองไทยมันไม่เหมือนประเทศอื่นนะทุกประเทศอื่นถ้ามันไม่มีพวกนี้ละตายนะอย่างเราเนี่ยปลูกอะไรก็ได้กินนะดินเนี่ยช่วงที่สวดมนต์นะครับหลวงตาแล้วมันมักจะเห็นนิมิตตอนอารมณ์เราเคลิ้มๆนะครับเขาเลยถามว่าไอ้นิมิตที่เราเห็นนะครับเราควรทำอย่างไรกับมันครับเราไม่ควรทำอย่างไรครับเพราะเราไม่รู้มันจริงไม่จริงมันเห็นทุกคนแหละถ้าเข้าไปในทางสามแพร่งครับพวกเครื่องหลับเครื่องตื่นเวลาสวดมันจะเพลินๆไปมันจะมีนิมิตนั่นแหละจำอารมณ์นั้นได้ให้ดีเวลาอยากนิมิตอะไรก็เข้าไปในคลื่นตรงนั้นแหละครับมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยแล้วอย่างคนที่เขาติดนิมิตเนี่ยครับหลวงตาเป็นยังไง ติดนิมิตนะเยอะฮะคือติดนิมิตนะนิมิตตัวเองเคยเกิดเป็นใหญ่ในอดีตเนี่ยก็เลยติดไม่รู้ซะแล้วว่าอดีตคืออดีตต้องพิจารณาแล้วปัจจุบันคืออนาคตมันต้องใหญ่กว่าอดีตแล้วต้องใหญ่กว่าครับใช่ถ้าคนคิดออกนะมันต้องฝึกปัจจุบันเนี่ยมันใหญ่กว่าอดีตเพราะโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมไปไม่เหมือนเก่ามันไปเรื่อยมันย้อนไปย้อนมาทุกอย่างนี้การที่เราฝึกมาฝึกเราจำเป็นต้องย้อนอดีตตัวเองให้ได้ไหมครับจำเป็นต้องรู้ไหมว่าอดีตเราเคยทำอะไรมาเคยทำกรรมอะไรมาหรือชาตินู้นเคยเป็นอะไรมาอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็รู้ฮะวันหนึ่งก็รู้เองอะไม่รู้ไม่ได้หรอกฮะเพราะตัวเองทำอะไรไว้ในโลกเนี้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้มันก็อยู่ในโลกเนี่ยไม่จะไปไหนใช่ไหมล่ะเออไม่ได้ไปไหนแต่จิตเป็นตัวบันทึกแค่นั้นเองเราฝึกจิตนะตัวเราฝึกตัวเราเองนะครับฝึกจริงๆนะอย่าว่าแต่อดีตชาติสองชาติเลยเป็นอสงไขยมีจำได้เลยเพราะตัวเองทำไว้ไงครับทั้งดีหรือไม่ดีแล้วแหละแล้วการที่เราเลือกในอนาคตว่าเราจะไปไหนได้หรือเกิดเป็นอะไรได้นี่เราเอาก็อนาคตเราจะไปไหนล่ะเพราะเราเข้าใจแล้วอดีตเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจแล้วนี่ครับเข้าใจแล้วอดีตคืออะไรคือปัจจุบันครับการกระทำปัจจุบันคืออนาคตเราก็เลือกที่จะไปแล้วเพียงแต่ว่าเลือกเกิดได้นะใช่มนุษย์เนี่ยเลือกเกิดได้นะไม่ใช่เลือกเกิดไม่ได้เราเลือกยังไงครับหลวงตาเลือกตอนที่เราจะเกิดหรือเราบอกใครเลือกอยากเป็นผู้เจ้าก็ได้เนี่ยเราเลือกอยากเป็นพระปัจเจกก็ได้เนี่ยแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกนะเราเลือกจะไม่เกิดก็ได้ไงสมมติจะลงมาจุติหรือมาเข้าท้องใครเนี่ยหลวงตามันเป็นสายยายังไงหรือเราเลือกจิ้มท้องยังไงถูกต้องเลยต้องฝึกไปเรื่อยๆจนเข้าใจว่าพอเวลาตายเนี่ยมันไม่ใช่ตายเลยครับใช่ไหมล่ะมันต้องเกิดจากธาตุมันบีบ
ธาตุทั้งสี่มันบีบตัวเราคือจิตเราเนี่ยมันบีบเราเนี่ยเราก็จะพอจะรู้แล้วเพราะเราฝึกมาหลายปีแล้วเนี่ยครับรู้แล้วว่าจะไปหรือไม่ไปที่จะไปไหนจะไปเกิดกับใครยังได้เลยเลือกคนยังได้เลยทุกเพราะคนที่เราจะไปเกิดอย่างน้อยเราก็ต้องมีสายใยกับเขาถูกไหมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เนี่ยมันก็ต้องมีสายใยกันมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราฝึกเนี่ยเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญในศาลหลวงพ่อนั้นท่านให้แผ่ท่านให้อธิษฐานเวลาแผ่ให้วิญญาณในมนุษย์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตคือท่านวางระบบไปแล้วไงครับอยู่ที่เราอ่ะจะไปหาท่านได้ยังไงอ่ะนี่ก็ไปถามท่านว่าหลวงปู่หนูจะไปยังไงดีครับท่านก็จะแนะนำว่าเองจะไปเองอยากไปไหนอ่ะเองตายแล้วอยากไปไหนเองก็ฝึกเองครับถ้าบอกเองแล้วเองไม่ฝึกมันก็เรื่องของเองแล้วครับเหมือนคนที่เข้าวัดสแกสมัยที่หลวงตาอยู่ตอนที่อยู่กับท่านนะทุกคนเลยทุกพอเข้ามาเนี่ยจะมาทานจะมาอะไรก็ตามท่านก็จะแจกบทสวดบทสวดนี่แหละพุทธังสารนังกัจฉามิเนี่ยเป็นใบแล้วกับพระองค์หนึ่งท่านก็แนะนำว่าเวลาเองสวดมนต์ภาวนาไตรสรณคมเองกัมภะท่านบอกถ้าจิตอยู่กับพระเพราะพระท่านมีทุกอย่างมีทั้งโลกและธรรมถ้าเองเข้าถึงพระได้เนี่ยเองก็จะเข้าใจในชีวิตเองได้ครับประมาณนั้นแหละท่านก็จะแนะนำอย่างนี้สวดมนต์นั่นแหละเวลาเข้าไปแล้วท่านก็จะหันหน้ามาคุยกับลูกศิษย์ข้างๆก็หมดหน้าที่ท่านแล้วหมดแล้วคือหมดหน้าที่กับไอ้คนนี้แล้วไงบอกแล้วครับบอกมาแล้วไงมันจะไปทำมาเรื่องของมันแล้วไม่เกี่ยวกับท่านแล้วครับเพราะถ้าอย่างเรามองตัวเองและย้อนไปตั้งแต่เด็กเนี่ยหลวงตาแล้วเราพิจารณาว่าทำไมเราต้องเกิดมาลักษณะนี้อยู่ในครอบครัวนี้ชีวิตถึงเป็นแบบนี้จนมาถึงปัจจุบันมันก็จะมองออกว่าถูกทิศทางชีวิตทำไมมันถึงมาแบบนี้มันเป็นสายใยแห่งกรรมไงไม่มีอะไรไร้เหตุไร้ผลนะชีวิตเราเนี่ยเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆเราสัมผัสอะไรแล้วเราจะเข้าใจเพราะทุกช่วงชีวิตการตัดสินใจการจะอะไรอย่างนี้มันก็เราถูกเราด้วยเราล้วนๆเลยฮะครับไม่ใช่ใครโอ้แค่พิจารณาชีวิตตัวเองนี่ก็โอ้โหก็จะให้เข้าใจนี่ก็ถูกแล้วครับทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งกับการใจดีใจเสียใจเพลิดเพลินใจผ่านมาแล้วทั้งหมดแล้วครับตอนนี้เราหยุดหมดแล้วเราอยู่ในอารมณ์สบายอารมณ์สบายถ้าอยู่ในอารมณ์พรหมแล้วยิ่งดีครับอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่รำคาญใช่ไม่เดือดร้อนอารมณ์ไม่รำคาญนะทุกครับรำคาญก็กลับมาถึงรำคาญก็ไม่นานครับเราก็จะอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับการพิจารณาอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับการโมทนาบุญเราก็ต้องบันทึกบุญทุกลมหายใจเข้าออกเรานอนที่ไหนเราก็บันทึกได้เราได้ยินเสียงเราก็บันทึกได้ตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตเราสามารถบันทึกปัจจุบันนี้ได้ทีนี้ชีวิตเราก็อยู่กับบุญอยู่กับบุญมากๆมันสงบไหมมันสงบสงบแล้วมีความสุขอยู่ในบุญถูกต้องเลยครับมีความสงบมีความสุขเราไม่ยุ่งกับใครใครจะตายหาตายโหงใครจะว่าใครจะด่าใครจะกูไม่สนใจไม่สนใจทั้งนั้นสนใจอารมณ์กูขึ้นอยู่ในบุญพอแล้วครับก็ถูกแล้วไงครับถ้าเรารักษาขึ้นหรือสนใจแต่ขึ้นตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมองหรือไม่สนใจขึ้นรอบข้างสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยทีนี้เราบันทึกบุญมันก็บันทึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงบุญที่เราบันทึกก็มาจากมนุษย์จากวิญญาณจากสัตว์ถามว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเราไหมเกี่ยวข้องในประเภทไหนนะบุญใช่ไหมล่ะถ้าเราไปเกี่ยวข้องในการโน่นนี่นั่นทางโลกนะ
ก็โลภเผือกมั่งอะไรตัวไม่อะไรทางไม่ดีอ่ะถามว่าคลื่นมันเป็นยังไงมันก็ไม่ดีอยู่ดีอ่ะไม่เห็นต้องคิดยากเลยคิดง่ายๆเลยกินนอนสวดมนต์เนี่ยคิดให้ออกก็แล้วกันครับแต่ท่านจะไม่ขี้เกียจนะตายนะตุ๊ไม่มีใครอยู่ในโลกเนี้ยเรียนว่าตายเกิดก็บอกแล้วโลกไม่ใช่ของใครอยากมีความสุขข้างหน้าก็ทำความสุขตัวเองให้วันนี้สุขวันนี้คือสุขข้างหน้าไงเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีความสุขหรือจะวุ่นวายก็อยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราหามันเองโอ้โหชีวิตวุ่นวายเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินใช่ถูกครับไม่เหนื่อยมาทำไมอ่ะชีวิตไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยมาทำไมตุ๊เนี่ยเรามีที่ให้ที่สถานที่พักกายพักจิตครับสถานที่ที่หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้ขยายออกไปเรื่อยๆเนี่ยครับก่อนที่หลวงตาจะม่องนี่ก็หลายสาขาโอ้โหและตอนนี้แต่ละสาขาของหลวงตาก็จะมีคนเข้าไปใช้บริการตลอดนะครับมีฮะอย่างน้อย 2-3 คนบางที่ก็10 20 50บางที่นะไม่ต่ำกว่า100ก็มีทุกวันแต่กลางวันไม่มีแต่เย็นๆนี่เต็มเลยฮะชาวบ้านแถวนั้นก็จะมาสวดเหมือนก็เป็นที่พึ่งให้กันทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณโทษครับจากมนุษย์ก็ไปวิญญาณฮะแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นพวกกันด้วยเพราะฉะนั้นเราสวดทุกครั้งเราก็จะอธิษฐานทุกครั้งโอ้โหวันนี้ใครสวดพร้อมกับเราโลกวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอย่าลืมอย่าลืมหนูนะคะหนูชื่อมีนนะคะอย่าลืมเวียนว่ายตายเกิดจำได้หรือเปล่าครับเป็นกระแสเดียวกันเวียนว่ายตายเกิดมาช่วยเหลือก็กูลกันใช่หลวงตาถึงบอกให้หาพวกไว้เยอะๆอ้าวเวลาเกิดเราจะได้เลือกท้องมีท้องให้เราเลือกถูกต้องเลยเนี่ยหลายแบบนะครับมาตอนที่ตู้ถามว่าจะเข้าท้องใครเอาแม่แบบนี้เอาพ่อแบบนี้ได้เลยเราเลือกได้ฮะเพราะมันก็ต้องเลือกส่วนหนึ่งมันมาจากสิ่งที่เราอธิษฐานด้วยนะถูกคือเราไม่ได้ทำอะไรฮะครับเรามากินนอนสวดมนต์นะเราก็มาสวดมนต์ไปแผ่ไปพิจารณาไปใช่ไหมล่ะโมทนาบุญคือบันทึกบุญอ่ะมันก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำล่ะมันก็ไม่เข้าใจถูกก็คือเก็บบุญรักษาบุญแล้วก็สร้างบุญไปเรื่อยๆใช่ไม่ถึงกี่ปีเราก็เปลี่ยนร่างแล้วครับอย่าลงตาไม่กี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังไม่เข้าท้องใครยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาท้องแบบไหนท้องได้เอาท้องที่มันไม่รู้อ่ะมันสวดมนต์อยู่เราก็จะสวดมนต์อยู่ในท้องมันนั่นแหละสวดจักรพรรดิอยู่ในท้องมันนั่นแหละก็มันสวดมนต์มันก็ไปถึงเราด้วยไงท้องนั้นถ้าจะโชคดีนะท่านหลวงตาเลือกไปนะไม่รู้ว่าใครสวดมนต์แล้วก็เข้าท้องนั่นแหละโอ้รีบสวดนะครับวันพระวันโกนนะครับทำไมถึงมีอาการปวดหัวมากๆแต่พอเลยวันไปก็อาการก็หายไปคืออาการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมาเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่หนูมาเริ่มสวดจักรพรรดินะครับถูกนี่คือการแก้ไขอดีตเนี่ยไม่สังเกตเลยว่าเราคนสวดใหม่ๆเนี่ยมันจะเจอสิ่งพวกเนี้ยแล้วจะฝันเห็นญาติบางทีสวดมนต์เขาฝันหน้าใครเขาโผล่มาเมื่อก่อนไม่เคยสัมผัสบางคนไปไหนก็ตามสวดที่ไหนมีความรู้สึกว่ามีวิญญาณมาสวดข้างๆอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแสดงว่าบทนี้มีพลังงานต้องมีความพิเศษอะไรสักอย่างถูกต้องเลยสามารถจะช่วยวิญญาณและช่วยมนุษย์ได้ครับตอนนั้นถ้าสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ย
อาการพวกนั้นมันจะหายไปครับอาการของความรู้มันจะเพิ่มในเรื่องพวกนี้มากขึ้นมันก็เหมือนเป็นอาการเริ่มต้นที่ทุกคนต้องเป็นก่อนต้องมีต้องเรียนรู้ก่อนนะครับมันหยาบครับคลื่นที่หยาบเวลาสัมผัสเราจะมีความรู้สึกหนักๆรู้สึกวิวรู้สึกอะไรพวกนี้ถ้าวิญญาณละเอียดเนี่ยมันจะไม่มีอาการถึงเขาจะนั่งข้างๆเราแล้วก็สวดเขาน้อมสวดพ้องกับเราเนี่ยมันก็ไม่มีอาการเพราะจิตเขาละเอียดแล้วไงจิตเขาเปลี่ยนจากความหยาบเป็นละเอียดแล้วเพราะนั้นเวลาเราไปสวดที่ไหนบางทีมันหน่วงๆหลังเมื่อเราไปแบกอะไรวิญญาณมันเกาะโอ้โหเราจะคลายจากอาการนั้นยังไงครับหลวงตาสวดไปเรื่อยๆมันก็คลายมันไปเรื่อยๆไงครับละเอียดขึ้นแล้วเราก็เบาครับแสดงว่าหมดแล้วคือพอมีอาการหลายคนจะไปกังวลกับอาการที่เราเป็นถูกไม่ต้องไปกังวลเลยจับหลวงปู่จับจักรพรรดิแล้วก็ค่อยสวดไปแล้วก็แผ่ไปครับเดี๋ยวค่อยๆเบาไปจะมีอาการอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงหลวงปู่ไว้ถูกแล้วหลายคนคือเขากลัววิญญาณจะสิงหรือเข้าเขาเวลาสวดมนต์ที่ว่าสวดมนต์แล้วเสียงเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่เข้าหรอกครับที่เปลี่ยนเนี่ยเขามาสวดเขามาเอาครึ่งครึ่งหนึ่งอะครับจากเราครึ่งหนึ่งครับสักพักก็ไม่มีแล้วมันเป็นช่วงใหม่ๆฮะใช่พอเขาได้แล้วเขาก็ไม่ไอ้นี่แล้วไม่แล้วการที่สวดมนต์คนเดียวเนี่ยหลายคนเป็นว่ามันมักจะมีเสียงไหนไม่รู้เนี่ยมาสวดใกล้ๆเราอีก1เสียง2เสียง3เสียงนะครับมาสวดพร้อมเราทั้งที่เราสวดคนเดียวเนี่ยใช่ครับแสดงเรามีพวกเป็นผีไงอย่าลืมนะนะเวลาสวดเสร็จแล้วแผ่เสร็จแล้วก็ช่วยเหลือกันนะจ๊ะครับพรุ่งนี้ไม่จะออกแล้วจ๊ะบอกเข้าไปอ๋อพรุ่งนี้แล้วนะไม่กลับนะเอาตรงๆเลยยังหลายคนที่เขาไม่เคยมีโชคเลยนะหลวงตาพอเขามาสวดมนต์แล้วเขามีโชคตลอดเลยนะครับดีสาธุครับอย่าลืมทำบุญกันแล้วกันแต่ทำไมหนูสวดตั้งนานแล้วหนูไม่มีโชคอย่างคนอื่นเขาไงเพราะมันอยู่ลึกหน่อยสวดไปบ่อยๆแล้วถึงเองมันมีคลื่นคอยกันอยู่คลื่นมันยังมาไม่ถึงอ๋อขยันสวดไปก็แล้วกันครับเมื่อก่อนเป็นคนติดเพื่อนนะครับคือไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับคือชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบไปกับใครไม่ชอบความวุ่นวายเนี่ยตั้งแต่มาสวดมนต์นะครับกับคนจะวุ่นวายกับผีจะไม่วุ่นวายคนนี้วุ่นวายวายโอ้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวชวนไปทางโน้นมันก็จะมาทางนี้เราไปทางโน้นมันก็จะมาทางนี้ไปทางนี้ก็มาทางโน้นเราจะกินอันนี้มันก็จะกูจะกินอันโน้นอะไรประมาณนี้แต่ผีไม่เลือกนะครับกินอะไรกินด้วยกินด้วยกันนะไปไหนไปด้วยอะไรประมาณนี้คือเพื่อนบ้านฝากซื้อยาฆ่าเห็บฆ่าหมัดนะครับหลวงตาเขาเลยถามว่าแบบนี้นะครับเขาจะได้รับเศษกรรมตรงนี้ไปด้วยไหมเพราะว่าต้องเอาไปฆ่าเห็บฆ่าหมัดหมาเนี่ยเขาไม่ใช่เราอ่ะเขาก็ใช่คนอื่นอย่าไปสนใจครับถ้าเราไม่ซื้อให้เขาเขาก็โกรธอีกแหละไม่มีน้ำใจนะครับแผลหมัดแผลอะไรพวกนั้นอ่ะครับในการที่เกิดเป็นเห็บเป็นหมัดเนี่ยไปทำบุญทำกรรมอะไรมันพัฒนาจากเล็กกว่านั้นอีกจิตวิญญาณที่พัฒนาไปเรื่อยๆจากเล็กๆมาหาใหญ่เพราะนั้นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดถึงไม่หมดนะไม่มีในโลกนี้ไม่หมดนะพระพุทธเจ้ามีกี่องค์แล้วยังไม่หมดเลยครับมนุษย์ถึงคิดว่าโอ้มนุษย์ทำไมมันไม่หมดมันจะไม่หมดได้ไง
ระบบนิเวศในโลกที่หลวงตาบอกเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่มันอยู่กับร่างกายเรามันก็มีชีวิตเนี่ยมีฮะมันมีชีวิตมันเป็นกามภพกามภูมิเหมือนเราถ้ามันไม่เสพกามนะมันก็ไม่มีลูกหรอกมันก็ไม่เผาพันมันแพร่เชื้อของมันไปด้วยครับแต่มันมองไม่เห็นนี่เองมันเล็กเกินไปแต่มันก็จะโตเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ใหญ่ในอนาคตการทำงานในความฝันทำอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรครับมันไม่มีขั้นตอนอะไรหรอกก่อนนอนก็นั่งคุกเข่ามองภาพหลวงปู่ถวายชีวิตกราบไปนอนก็สวดมนต์ตอนนอนสวดไปเรื่อยอธิษฐานให้หลวงพ่อนั่นพาไปทำงานในความฝันมันก็ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปฟังธรรมะไปให้ทานเหมือนกับมนุษย์นี่แหละเหมือนกลางวันนั่นแหละเพราะเวลาไปเนี่ยมันจะฝันฝันมันจะแม่นมันจะจำได้จำได้แม้กระทั่งสถานที่ที่ไปด้วยนะในอนาคตถึงมันไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ในโลกนะมันอาจจะเป็นอดีตซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วหรืออาจเป็นปัจจุบันเข้าใจไหมครับมันจะพิสูจน์ไปเรื่อยๆไงคือมันทำบันทึกบุญทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยอย่างการที่เราฝันไปทำบุญเนี่ยครับหลวงตาเราได้บุญจริงๆฮะอ้าวจิตบันทึกบุญไงทุกจิตบันทึกบุญก็ได้บุญนะได้มากกว่าเป็นอยู่ตอนกลางวันด้วยกลางวันเวลาทำบุญเดี๋ยวก็เสียงนุ่งเข้าเสียงนี้เข้าเดี๋ยวนู่นนี่นั่นแต่ในฝันเนี่ยไม่มีนะทุก100%เลยนะจำแม่นด้วยนะจำแม่นด้วยใช่แล้วถ้าฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานเนี่ยครับเอารีบไปเลยฮะ ออกจากร่างไปเลย บุญญฤทธิ์นะครับหลวงตากับฤทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือฤทธิ์ที่เขาฝึกกันนะครับมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนฮะครับบุญญฤทธิ์ก็คือคนที่มีบุญคือคนแล้วคิดอะไรได้อย่างนั้นพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ฤทธิ์นี่ก็ต้องไปฝึกอิทธิฤทธิ์เนี่ยฝึกหูทิพย์ตาทิพย์ฝึกหายตัวไปเร็วมาเร็วอะไรประมาณเนี้ยฐานเนี่ยฐานที่เราฝึกทุกวันเนี้ยเนี่ยคนที่มีฐานนั่นน่ะคือเบาอารมณ์เบาอารมณ์พรมแล้วเนี่ยอนาคตเขาก็จะอยากมีที่เขาก็จะฝึกต่อเข้าใจไหมจุ๊ครับเหมือนหลวงตาสมัยที่อยู่ถ้ำเวลาสวดเนี่ยมันก็จะนิ่งใช่ไหมล่ะมันนิ่งมีความสุขเฉพาะตนมันไม่สวดมันมาจากการสวดพอสวดนานๆแล้วมันจะนิ่งทีนี้ถ้านิ่งบ่อยๆเนี่ยเรื่อยๆหลายปีเนี่ยมันจะควบคุมการนิ่งได้นิ่งชั่วโมงนิ่งสามชั่วโมงนิ่งหนึ่งวันนิ่งหนึ่งเดือนนิ่งเจ็ดวันนี่ควบคุมได้แล้วนั่นคือฤทธิ์แล้วนี่คือฤทธิ์ใช่แต่หลวงตาไม่ได้ไปหลวงตาเอาเพลินนะโมพุทธายะพุทธังสรณังกัจฉามิเนี่ยเพลินพอมันเพลินนะพลังงานมาที่เรามีรูปนามเราเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แผ่ไปอธิษฐานแผ่ให้วิญญาณแผ่ให้มนุษย์แผ่ให้ใครก็ได้เสร็จแล้วก็ตามผลงานครับแล้วหลวงตาถึงไม่นิ่งไงคือนิ่งมันก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งตัวเองฮะแต่เพลินมันได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับถูกแต่นิ่งแน่นอนเนี่ยสวดไปเถอะบางคนสวดไม่นานสวด
เบาๆสบายๆเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้ที่ว่ามันดิ่งแล้วมันหายไปเลยนะครับมันไม่หายไปไหนมันหยุดเป็นการหยุดพักครับเป็นการนิ่งอะไรหยุดพักนะถ้าหยุดบ่อยๆล่ะครับมันชินไหมชินหยุดบ่อยๆบังคับได้ไหมได้ชั่วโมงนึงเอาวันจะเอาชั่วโมงนึงวันเนี้ยนะก็ไปแล้วนะโมนหายแวบไปเลยนิ่งสนิทเลยมันชั่วโมงนึงมันก็ออกมาแล้วครับเหมือนพอเราเคยนิ่งบ่อยๆนะหนูตาเราสามารถเลือกได้ว่ารอบนี้เราอยากนิ่งเราอยากพักมันได้มันก็เข้าไปแล้วหายไปเลยได้ครับแต่ถ้าคนที่สร้างบารมีเขาจะไม่ไปเขาต้องเอาขึ้นพวกเนี้ยครับขึ้นใจสนานาคมขึ้นจักรพรรดิผ่านรูปนามเขาให้วิญญาณให้มนุษย์ให้ใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราครับต่อมาเนี่ยเอามานึกจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในการข้างหน้าครับแล้วที่เมื่อก่อนที่คนเขาเห็นหลวงตาไปที่นู่นไปที่นี่ทั้งๆที่หลวงตาก็อยู่ที่ถ้ำเหมือนกันหรือหลวงตาอยู่ข้างบนแล้วเห็นหลวงตาอยู่ข้างล่างที่พี่อำนาจไงจุอันนั้นคือมาจากนิ่งหรือมาจากอะไรมาจากการสวดจักรพรรดิครับเพราะสวดจักรพรรดินานๆแล้วเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันจะไปตามที่สิ่งที่เราคิดสมมติเราสวดอยู่เนี่ยครับเราคิดไปไหนเนี่ยคนก็จะเห็นเราเห็นแวบๆใช่อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยมีรถมาเนี่ยเราคิดออกไปเนี่ยเขาจะเห็นเราเห็นเราอยู่ข้างนอกเสร็จแล้วพอเข้ามาเขาก็จะเห็นเราอีกทีท่านเรียกว่าทิพยอำนาจคือคิดอะไรเป็นอย่างนั้นในเรื่องราวของเรานะเยอะอะไรนี่คือจักรพรรดิไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวจนเลยถ้าเข้าถึงอ่ะปัญหาอย่างเดียวเนี่ยจะเข้าไปเข้าถึงความรู้สึกท่านบอกท่านอธิบายเหมือนร้องเพลงนั่นว่าร้องเพลงเนี่ยเองจะว่าเพลงอะไรก็ตามเพลงไทยเพลงลาวเพลงฝรั่งเพลงแล้วเวลาเองฟังเนี่ยเองยังมีความรู้สึกเลยว่าเพลงนี่มันม่วนมันสนุกมันอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกมันจะบอกเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสวดมนต์นะเองเข้าถึงอย่างนั้นนะมันก็เหมือนกันนะท่านบอกมันไม่ได้ต่างอะไรกันคือพลังงานของบทสวดคือความรู้สึกที่เข้าถึงบทสวดเองก็เอามาเป็นประโยชน์ได้แล้วท่านบอกหลวงตาถึงไม่ทำอะไรไงตอนที่ไปอยู่ถ้ำใหม่ๆไม่ทำอะไรครับไม่คิดจะอยากจะทำได้พอคิดอยากทำมาแล้วคิดปุ๊บก็มาเลยมาเลยฮะมาเป็นละลอกละลอกละลอกเลยมายาวเลยท่านี้คือคิดให้มันได้บ่อยๆก่อนนะครับก็ถูกแล้วไงคิดแล้วไม่ได้แล้วก็ฝึกใหม่ไงจนกว่าจะคิดเราได้อะไรเนี้ยครับมันต้องใช้เวลานะ เหมือนเรียนทางโลกอ่ะเองจะเรียนศาสตร์ไหนก็ตามมันต้องใช้เวลาท่านอธิบายว่าเองสังเกตไหมคนที่มีความรู้พิเศษอะไรก็ตามทางโลกเนี่ยมันต้องชินบางคนฝึกตั้งแต่เด็กอะเรียนตั้งแต่เด็กอะพออายุ30 40เนี่ยโอ้มันชินมากเลยอะจะเป็นอาชีพทั้งหมดในโลกเนี่ยเองสังเกตดูเหมือนกันเลยนะถ้าเองชินอยู่กับจักรพรรดิชินอยู่กับไตรสนาคมซะตอนนี้นะถ้าอายุเอง60 70 80อาการเองจะเป็นยังไงเหมือนกันทางโลกเลยท่านก็เอาว่าเหมือนนักกีฬานะหลวงตาเหมือนกันเลยจะฝึกติดทีมชาติของเขาฝึกก็อยู่ในท้องนะบางคนฝึกอยู่ในท้องนะครับสอนลูกให้เรียนตั้งแต่ในท้องอ่ะคือบำรุงอาหารอะไรไปให้เด็กมีสมองมีอะไรตั้งอยู่ในท้องคิดดูดิมนุษย์ทำได้ทางนั้นนะทุกแต่มันเป็นทางโลกนะเสียดายแต่ถ้ามาฝึกธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นเข้าใจไหมปัญหาอย่างเดียวเนี่ยมันจะทนได้ไหมเนี่ยทนให้มันชินกับจักรพรรดิชินกับไตรสนคมได้ไหมเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยห่างจากความรู้สึกทางโลกหนีมาเลยอยู่โลกแต่ไม่ไปกับโลกนะ
อยู่ในโลกใช่แต่ไม่ไหลไปตามโลกใช่ไหลไปตามจักรพรรดิไหลไปกับหลวงปู่หลายไปกับพรหมวิหารครับแล้วชีวิตจะเป็นยังไงเราเราก็เป็นผู้เข้าใจโลกถูกต้องใครจะมาหลอกเราได้ครับยกเว้นจะให้หลอกนั่นเองเน้นสำคัญที่สวดและสวดมนต์เนี่ยครับเพราะมันต้องเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดนะตุยิ่งป่วยในยุคนี้นะครับไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะยิ่งไม่มีทรัพย์เนี่ยโอ้ยลำบากนะนะป่วยยุควันนี้ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมตู้ก็เห็นอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่ฝึกแล้วตอนนี้เรียบร้อยใครจะมาดูแลเราครับไม่มีต้องฝึกให้ตัวเองแล้วช่วยเหลือตัวเอง